สวัสดีครับผมแป๊ซินโดนครับเย้วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเบอร์สายกีตาร์ฮะนะมีน้องๆหลายคนสงสัยว่าพี่ครับสายกีตาร์แต่ละเบอร์มันต่างกันยังไงฮะวันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะฮะผมจะมีสายกีตาร์มาให้เพื่อนๆดู3ยี่ห้อนะฮะซึ่งเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมนะฮะอันนี้คือยี่ห้อ Dead Dario นะฮะแพ็คเกจเป็นแบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็น่าจะใช้กันอันนี้เป็นของยี่ห้อAnyborn นะครับก็2ยี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมมากนะฮะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะยี่ห้อ Elixir นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกเกรดนึงเลยนะฮะอันนี้ก็อีกชนชั้นนึงนะฮะเบอร์สายกีตาร์เนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายฮะ8 9 10 11 12นะครับหลักๆที่เราจะเจอกันอันนี้เป็น3เบอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะฮะก็คือเบอร์9เบอร์10เบอร์11นะครับโดยมาตรฐานของสายกีตาร์แล้วเนี่ยมาตรฐานเลยนะฮะคือเบอร์10นะครับเบอร์10นะฮะเบอร์10เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะฮะเบอร์10เราเบอร์10เป็นกลางฮะเบอร์11มันก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะเบอร์9ก็จะเล็กลงนะครับเรามาพูดถึงเบอร์9บ้างเบอร์9เนี่ยก็คือเหมาะกับคนที่โซโล่เยอะๆนะฮะโซโล่เยอะๆแบบเล่นแบบสายโซโล่แบบโซโล่เยอะเพราะว่าเนื่องจากสายมันเบอร์เล็กทำให้แรงตึงมันลดลงทำให้เราไม่ต้องออกแรงเยอะเท่าเบอร์10นะฮะทำให้เวลาเราเล่นโน้ตเยอะๆโซโล่เยอะๆปั่นๆเยอะๆเขย่าสายเยอะๆดันสายเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่เจ็บนิ้วฮะอันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่โซโล่เยอะส่วนเบอร์11เนี่ยเหมาะกับคนที่บ้าพลังหน่อยนะฮะต้องการกำลังนิ้วเยอะๆเหมาะมากเลยพวกแนวแจ๊สแนวบูเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้เบอร์11เยอะนะครับแต่ว่าถ้าอย่างผมเนี่ยผมเคยมีโอกาสได้ลองเบอร์11ผมว่ามันใหญ่ไปอ่ะมันเจ็บนิ้วอ่ะขนาดโซโล่นิดๆนิดหน่อยๆก็เจ็บนิ้วแล้วฮะสำหรับผมนะผมเป็นคนเล่นสายเบอร์9กับเบอร์10ฮะเวลาเคยไปเล่นเบอร์11ทีนึงนี้เล่นไม่ไหวนะฮะแล้วก็พอถ้าสายมากกว่าเบอร์11เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมดรอปสายแหละมันจะมีสายเบอร์12ขึ้นไปนะฮะบางทีมันจะมีแบบว่าไว้ดรอปสายโดยเฉพาะมีแบบว่าแพ็คเกจแบบดรอปดีดรอปซีนะฮะมันจะมีเบอร์สาย1กับเบอร์สาย6บอกนะครับอย่างเงี้ยเบอร์สาย1กับเบอร์สาย6นะครับถ้าสมมติว่าดรอปเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นดรอป C เนี่ยมันจะเป็นเบอร์12 60นะครับคือถ้าเล่นปกติเล่นไม่ได้เลยต้องดรอปอย่างเดียวนะฮะไว้ออกแบบมาสำหรับการดรอปสายโดยเฉพาะดรอปสายแบบยันยานฮะถามว่าอ้าวแล้วสายพวกเบอร์10เบอร์9เนี่ยดรอปสายได้ไหมคือดรอปสายก็ได้ฮะแต่ว่ามันจะย้วยเพราะว่าไอ้2เบอร์เนี่ยแรงตึงมันไม่เยอะอยู่แล้วนะฮะเบอร์10เนี่ยควรจะเล่นแบบมาตรฐานคือ E ตรง E flat หรือไม่ก็ดรอป D นะฮะเวลาเราเล่นแบบสายเปล่าเนี่ยไอ้พวกดรอปสายเล่นสายเปล่าสายมันจะย้วยแล้วมันกระพือมันคอนโทรลยากฮะยิ่งเบอร์9นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแบบว่าแบบกระจุยกระจายมากฮะฉะนั้นเวลาที่เขาเล่นดรอปสายต่ำๆดรอป C ดรอป B เนี่ยเขาจะนิยมใช้สายเบอร์ใหญ่ทำให้แบบเวลามันดีดแล้วมันไม่แกว่งมากฮะเบอร์8เนี่ยผมยังไม่เคยลองนะแต่ผมคิดว่าเบอร์9เนี่ยมันก็สบายมากเลยนะคือแบบว่าเวลาผมไปเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยบางทีผมเล่นใส่สายเบอร์9แล้วผมตั้ง Effect อีกแม่งยิ่งโคตรนิ่มเลยฮะเล่นแบบง่ายสบายนิ้วแบบว่ามาเถอะกี่เพลงก็ไม่หวั่นนะฮะซึ่งเป็นวิธีการโกงได้ดีมากฮะสำหรับการใช้สายเบอร์9นะฮะก็ลองดูนะฮะเบอร์9เบอร์10อันนี้ก็เป็นที่นิยมกันอันนี้คือยี่ห้อ Dead Dario ที่เขานิยมกันนะฮะส่วนตัวผมใช้ยี่ห้อนี้นะฮะเพราะว่าซองเนี่ยมันเป็นซองสูญอากาศพอเปิดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นเหมือนซองสูญอากาศเลยทำให้อากาศไม่เข้าไปในสายนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือยี่ห้อนี้หมุดมันจะเป็นสีฮะเวลาผมเล่นเนี่ยผมชอบดูสีนะฮะเวลาดูสีปุ๊บผมจะจำสีไว้แล้วผมจะได้รู้ว่าไอเนี่ยสายเบอร์อะไรสายเบอร์อะไรบางทีแบบว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่หมุดมันเป็นสีเดียวกันเนี่ยเวลาบางทีเราจับบางทีแบบเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าเป็นสายไหนนะฮะสาย2หรือสาย3อะไรเงี้ยบางทีแบบจับเร็วๆบางทีรีบๆอย่างเงี้ยครับไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นหมุดเนี่ยมันทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าสายเนี่ยสายอะไรนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นยี่ห้อนึงที่ได้รับความนิยมมากนะฮะยี่ห้อ Dead Dario อันนี้เป็นแพ็คเกจธรรมดานะครับราคาก็ประมาณ180ถึง200 220แล้วแต่ร้านไหนจะขายนะครับต่อมายี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากฮะอันนี้เป็นยี่ห้อ Anyborn นะฮะแพ็กเกจมันสวยงามมากเพราะมันจะเป็นสีชัดเจนเลยวันนี้ผมขอยกมา3ตัวอย่างแล้วกันนะฮะอันนี้คือเบอร์9นะฮะสีชมพูจำไว้ง่ายๆนะอันนี้เบอร์10สีเขียวถ้าเป็นเบอร์11เนี่ยมันจะเป็นสีม่วงฮะแต่ว่าเออผมไม่มีอันนี้เป็นชุดที่ได้รับความนิยมมากนะฮะของ Anyborn คือสายผสมคือบางคนอยากโซโล่เยอะๆไม่อยากเจ็บนิ้วแต่ว่าอยากริทึมให้มันแน่นๆแบบเบอร์10นะฮะอันนี้มันจะเป็นชุดผสมนะฮะระหว่าง3สายล่างเนี่ยเป็นเบอร์9แล้วก็3สายบนเป็นเบอร์10นะฮะใครอยากได้ริทึมแบบเบอร์10แต่ว่าอยากโซโล่นิ่มๆแบบเบอร์9นะฮะชุดนี้ก็จะตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันผสมกันระหว่างเบอร์9กับเบอร์10นะฮะอันนี้ก็ได้รับความนิยมนะฮะของ Anyborn
นะครับมีประมาณนี้นะฮะอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยๆคือ Elixir นะฮะ Elixir เนี่ยคือสายเกรดดีนะฮะก็มันจะเป็นสายเคลือบด้วยนะครับแล้วก็ใช้ได้นานกว่าสายธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่ยกมาข้างต้นเนี่ยมากกว่าหน้ากล่องเขาเขียนว่าใช้ได้นานกว่าสายปกติ 3-5 เท่านะฮะซึ่งราคาก็แพงกว่า Anyball เนี่ยกับ Dadelio เนี่ยราคามันจะพอๆกันก็คือประมาณ200บาทแล้วกันนะครับผมตีกลมๆราคากลางๆประมาณ200บาทแต่เนี่ยราคาจะแพงขึ้นมาหน่อยประมาณ440นะครับก็แล้วแต่ร้านขายนะฮะประมาณนี้แต่ว่ามันจะใช้ได้นานกว่านะครับเห็นเขาบอกว่ามันเสียงมันดีกว่าด้วยนะผมก็ฟังไม่ค่อยเป็นนะฮะอันนี้คือเบอร์สายนะฮะที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็มาตรฐานคือเบอร์10นะครับถ้าอยากโซโล่เยอะๆก็เบอร์9อยากแบบว่าดอกสายหน่อยอะไรอย่างนี้บอกสายไม่เยอะหน่อยก็เบอร์11นะฮะก็เลือกอยู่ที่การเลือกใช้นะฮะเวลาเราเปลี่ยนเบอร์สายนะฮะต้องมีการเซตอัพกีตาร์ด้วยนะครับเพราะบางทีเราใส่สายเบอร์9อยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนเป็นเบอร์11 12เนี่ยบางทีคอมันจะงอมันจะโก่งได้ต้องทำการเซตอัพนะฮะและส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมเปลี่ยนเบอร์สายกันบ่อยๆนะฮะเพราะว่าคอมันจะงอไปงอมานะฮะก็ต้องเซตให้ดีๆแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่กีตาร์ผมก็ใส่กับ9กับ10ถ้าใส่9กับ10เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกฮะแต่ถ้าเกิดใส่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคอเริ่มมีปัญหานะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือกีตาร์ไอ้ฟ้าส่วนสำหรับกีตาร์โป่งเนี่ยมาตรฐานคือเบอร์11นะฮะชอบนิ่มหน่อยก็เป็นเบอร์10ถ้าชอบแบบเสียงหนาๆหน่อยสายใหญ่ๆหน่อยก็เบอร์12ประมาณนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็คือ10 11 12นะฮะมาตรฐานคือเบอร์11อันนี้คือสายกีตาร์โป่งโอเควันนี้ก็มาแนะนำน้องๆกันเพียงเท่านี้เผื่อใครยังไม่รู้นะฮะฝากกด Subscribe ที่ช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็จะมาให้ความรู้กันเรื่อยๆแล้วใครอยากให้ผมแนะนำเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah!